Better to knowกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Better to Know เราจะมีวิธีการนะคะรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาบอกคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงอุบัติเหตุประตูหนีบนิ้วนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็บ่อยครั้งมากๆการบาดเจ็บของอุบัติเหตุประตูหนีบนิ้วนะคะเป็นได้ตั้งแต่เล็กน้อยค่ะจนถึงเลือดคั่งหรือว่ารุนแรงถึงขั้นกระดูกแตกได้เลยนะคะซึ่งวิธีการปฐมพยาบาลหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเมื่อเจออุบัติเหตุประตูหนีบนิ้วจะต้องทำยังไงบ้างวันนี้นำมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมได้เลยค่ะก็คือการที่ประตูหนีบนิ้วนะครับก็คืออาจจะทำให้มีบาดแผลนะครับที่บริเวณนิ้วได้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีบาดแผลบริเวณใต้เล็บหรือว่ามีเลือดออกใต้เล็บได้ครับครับถ้ารุนแรงนะครับสามารถทำให้กระดูกนิ้วนะครับที่ปลายนิ้วเนี่ยแตกได้เลยนะครับผมถ้ากระดูกนิ้วแตกนะครับอาการส่วนใหญ่จะคือมีอาการบวมครับกดเจ็บบริเวณที่มีอาการกดเจ็บบริเวณนิ้วนะครับผมแล้วก็มีนิ้วผิดรูปครับถ้ากระดูกนิ้วแตกนะครับอาการบวมจะเป็นนานมากกว่า 2-3 วันครับผมอาจจะไม่หายภายใน1-2 วันเหมือนอาการบวมทั่วไปครับการเป็นแผลช้ำใต้เล็บนะครับหรือว่าเลือดออกใต้เล็บนะครับจะแบ่งได้หลายระดับนะครับถ้าเป็นเลือดออกใต้เล็บที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเล็บนะครับสามารถหายได้เองนะครับหรือว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการเลือดออกใต้เล็บมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่ามีอาการปวดมากนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะระบายเอาเลือดออกหรือว่าถอนเล็บครับมือเป็นอวัยวะส่วนปลายของร่างกายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่ามือมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆโดยใช้ฝ่ามือและนิ้วมือเป็นหลักซึ่งนั่นก็ทำให้ส่วนของนิ้วมือมักประสบอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายกว่าส่วนอื่นๆของมือโดยอุบัติเหตุที่เกิดกับนิ้วมือนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายสถานการณ์ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นการปิดประตูหนีบนิ้วซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยประตูหนีบนิ้วนั้นสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นอาการปวดบวมที่นิ้วเกิดบาดแผลที่นิ้วหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้นเช่นการเกิดบาดแผลหรือมีเลือดออกใต้เล็บโดยจะสังเกตได้ชัดเจนว่ามีรอยช้ำม่วงอยู่ใต้เล็บและมีอาการปวดสุดท้ายคือการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดคือกระดูกนิ้วแตกซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่อาการบวมไม่ดีขึ้นแม้จะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วและอาการบวมอาจจะยาวต่อเนื่องไป 2-3 วันมีบาดแผลเปิดและเห็นกระดูกแทงทะลุให้เห็นอย่างชัดเจนหรือนิ้วบิดเบี้ยวผิดรูปโดยจะเห็นได้ชัดจากการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของนิ้วชี้ไปผิดทิศทางที่เคยเป็นถ้าโดนประตูหนีบนิ้วนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือให้ประคบเย็นนะครับเพื่อลดอาการปวดบวมนะครับแล้วก็พักการใช้นิ้วครับลองสังเกตการดูถ้านิ้วมีอาการปวดบวมมากขึ้นหรือว่าไม่หายภายใน 1-2 วันอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับครับถ้าประคบร้อนนะครับก็อาจจะดีขึ้นได้เล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าประคบเย็นครับอาจจะไม่ได้ส่งผลให้บาดเจ็บมากขึ้นแต่ว่าอาการเลือดคั่งก็อาจจะไม่หายไปครับเช่นถ้ามีเลือดออกใต้เล็บครับครับผมก็คือถ้ามีเลือดออกใต้เล็บนะครับแต่ว่าเลือดออกใต้เล็บเนี่ยปริมาณไม่มากเช่นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเล็บนะครับผมก็อาจจะสังเกตอาการที่บ้านได้รอให้หายเองให้เลือดที่ออกใต้เล็บนะครับค่อยๆหลุดออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการเลือดออกใต้เล็บมากนะครับเช่นเลือดออกมากกว่าครึ่งหนึ่งของเล็บนะครับหรือมีอาการปวดมากอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปเจาะเอาเลือดออกหรือว่าถอดเล็บนะครับถ้าเลือดออกมากกว่า 50% เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ถอดเล็บครับแต่ว่าถ้าคนไข้ยังไม่อยากถอดเล็บเช่นอยากเก็บเล็บไว้ต่อก็พิจารณาอาจจะให้เจาะเอาเลือดออกเฉยๆได้ครับ
ครับไม่แนะนำให้ใช้เข็มลนไฟแล้วเจาะเองนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติมได้เพราะว่าชาวบ้านอาจจะไม่ได้มีความสะอาดที่ดีเพียงพอครับอาจจะไม่ได้มีการเช็ดหรือว่าการทำสะอาดที่เพียงพอก่อนที่จะเจาะเอาหลอดเลือดออกครับก็คืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนะครับอาจจะมีการติดเชื้อเช่นอาจจะมีหนองออกมาใต้เล็บได้ครับอาจจะทำให้อาการที่เลือดออกใต้เล็บครับมีอาการแย่ลงอาจจะเป็นหนองข้างอยู่ใต้เล็บได้ถ้าแพทย์พิจารณาให้ถอดเล็บนะครับเนื่องจากมีเรื่องของเลือดออกใต้เล็บนะครับอาจจะต้องดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากแผลเนี่ยห้ามโดนน้ำครับและอาจจะต้องทำแผลเนี่ยทุกวันแล้วก็แผลที่หลังจากการถอดเล็บนะครับต้องใช้เวลาประมาณแบบ 2-3 เดือนกว่าเล็บจะงอกออกมาใหม่ครับครับไม่แนะนำให้ใช้ผ้าหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการพันนิ้วนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้บวมมากขึ้นหรือว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้ครับใช่ครับก็คือการที่เราพันนะครับมันจะไปทำให้เส้นเลือดนะครับโดนกดทับแล้วก็เลือดไปเลี้ยงน้อยลงอาจจะทำให้นิ้วนะมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมีเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงมีโอกาสที่ทำให้นิ้วนะครับขาดเลือดได้ครับวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อพบผู้ที่โดนประตูหนีบนิ้วอันดับแรกหากผู้บาดเจ็บมีการใส่แหวนหรือเครื่องประดับที่นิ้วให้ทำการถอดออกซะก่อนเพราะนิ้วมือที่บาดเจ็บนั้นอาจมีอาการบวมจนถอดแหวนออกไม่ได้จากนั้นให้ทำการประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการบวมช้ำและงดการเคลื่อนไหวของนิ้วและให้ผู้บาดเจ็บสังเกตอาการหากว่าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันหรือมีอาการที่บวมมากขึ้นควรพามาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมและรับการรักษาต่อไปค่ะส่วนการบาดเจ็บที่มีเลือดออกใต้เล็บหากมีเลือดออกไม่เกิน 50% ของพื้นที่เล็บนั้นอาการช้ำจะสามารถหายเองได้แต่หากมีเลือดออกมากกว่า 50% ของพื้นที่เล็บควรพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจว่าจำเป็นต้องเจาะเล็บเพื่อระบายเลือดหรือจำเป็นต้องถอดเล็บเลยหรือไม่ส่วนความเชื่อที่ว่าสามารถใช้เข็มลนไฟเจาะเล็บเพื่อระบายเลือดเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นการเกิดหนองใต้เล็บได้เลยล่ะค่ะครับถ้าเป็นช้ำจากภายนอกถ้าช้ำเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีการบวมมากสามารถทานยาเองที่บ้านได้นะครับเช่นทานคาราได้ปกติครับแต่ว่าถ้ามีการปวดมากหรือว่ามีเลือดออกใต้เล็บมากอาจจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมครับครับก็คิดว่าอุบัติเหตุนะครับเป็นเรื่องไม่คาดฝันนะครับสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทุกวันทุกเวลานะครับเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลาครับช่วง Better to Knowเมื่อเกิดอุบัติเหตุประตูหนีบนิ้วนะคะก็ควรจะต้องหาอะไรมาประคบเย็นค่ะเพราะว่าจะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไป 2-3 วันแล้วมีอาการบวมต่างๆแล้วก็ยังดูไม่ดีขึ้นนะคะควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาดีๆกับคุณผู้ชมกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ